ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาพิมพิมพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะพอสบายสบายคลายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับคือเปลือกตามันจะแตะกันเบาๆในระดับขนตาชนกันไปถึงก็ปิดสนิทพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยหลับตรงนี้ร่างกายให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะหลับท่านั่งให้ถูกส่วนให้มีความรู้สึกว่าสบายสำหรับตัวของเรานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำประหนึ่งว่ามีตัวเราคนเดียวอยู่ในโลกเหมือนเราไปนั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวที่เงียบที่สงัดหรืออยู่บนยอดเขาสูงสูงที่อากาศกำลังสบายสบายที่เงียบที่สงัดสงัดทั้งกายสงัดทั้งใจเงียบสงบให้สบายสบายต้องสบายนะลูกนะใจถึงจะอยู่กับเนื้อกับตัว
โดยเฉพาะธรรมทายาทผู้มีบุญที่ตัดสินใจมาบวชเข้าพรรษาในรุ่นแสนรูปนี้เป็นยุคประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยามนี้แหละให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูประดุจยุคโบราณกาลก่อนหรือเหมือนยุคในสมัยพุทธกาลต้องทำกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ที่สุดสะอาดที่สุดผ่องใสที่สุดทั้งความคิดคำพูดและการกระทำของเราประดุจพระเถระที่บวชมาได้แล้วเป็นร้อยพรรษาอย่างนั้นแหละให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อกายวาจาใจของเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบวชครั้งนี้โดยเฉพาะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสมณเณรเป็นเทือกเถาหล่อกอของสมณะผู้เห็นภัยในวัฏสงสารภัยแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดเห็นภัยว่าชีวิตแห่งการเวียนว่ายได้เกิดในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะยังตกอยู่ภายใต้กิเลสอาสวะกฎแห่งกรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะครองผ้ากาสาวพัดเป็นสมณเณรเป็นเทือกเถาหลกอของสมณะดังกล่าวนั่นแหละซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเรากำลังจะไปเป็นสายโลหิตบุตรแห่งท่านที่เรียกว่าพุทธบุตรบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อมที่จะรองรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายมันเกิดขึ้นยากอากาศมันเกิดขึ้นเป็นกายมนุษย์ก็ยากต้องมีบิดามารดาดังที่เราทราบนั่นแหละและที่เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ต้องมีบุญมีบุญเก่าที่สั่งสมมาดีในพระพุทธศาสนาซึ่งมันก็ยากหลายสิ่งหลายอย่างต้องมาประจวบเหมาะกันนั่นแหละจึงมีวันนี้สำหรับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้บริสุทธิ์ที่สุดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจวิธีง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ได้ดังกล่าวนี้บริสุทธิ์เพียงพอที่จะรองรับผ้ากาสาวพัดธงชัยของพระอรหันต์ได้นั่นต้องบริสุทธิ์ในระดับใจของเราที่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆบอกแวกนั้นคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องนำกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในตำแหน่งที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นต้นทางไปสู่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของการหมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายค
ือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่อยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือในกลางท้องของเราเราจะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละโดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่อยู่ในบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราปัจจัยจะอยู่กับเนื้อกับตัวตรงนี้แล้วก็ค่อยๆนึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งโตขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ใจเราชอบแต่ว่าให้กลมรอบตัวมันดวงแก้วดวงแก้วที่เจริญในแล้วเป็นลูกกลมๆกลมครอบตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้นึกอย่างแผ่วๆสบายๆโดยไม่ใช้กำลังในการนึกคิดนึกง่ายๆเหมือนเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าหรือนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยให้ง่ายอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นแต่อยู่ตรงนี้คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกอย่างแผ่วเบาค่อยๆบรรจงนึกอย่างละมุนละไมละครบริกรรมนิมิตนี้เนี่ยด้วยใจที่อ่อนละมุนละไมนุ่มๆเบาๆใสๆใจเย็นๆต้องใจเย็นๆไม่เย็นไม่ได้และต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างเบาๆไม่ต่อเนื่องไม่นึกเบาๆก็ไม่ได้ไม่ชัดมากก็ไม่เป็นไรแต่ให้ใจเย็นๆไม่ทุกข์ร้อนใจไม่รำคาญใจที่เรายังนึกได้ไม่ชัดเจนหรือนึกได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องไม่รำคาญใจต้องทำใจให้เยือกเย็นแม้ว่าเราจะเคยเป็นคนใจร้อนแต่ตอนนึกถึงบริกรรมนิมิตนี้ต้องปฏิวัติอุปนิสัยใหม่ต้องฝึกให้ใจเย็นเย็นแม้ใจเราจะเคยแข็งกระด้างก็ต้องฝึกให้นึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
มมาอรหังกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องให้เสียงของคำภาวนานั้นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายๆกับเสียงเพลงที่ดังขึ้นมาเองในใจของเราหรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยตั้งละเอียดอ่อนอย่างนั้นโดยดังมาจากในกลางท้องของเราในกลางท้องที่ลึกๆที่เรายังไปไม่ถึงนั่นแหละคล้ายๆกับเสียงนี้เนี่ยเป็นพุทธมนต์ที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์มาจากแหล่งแห่งอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชไม่มีประมาณผ่านกลางท้องของเรามาอยู่ที่กลางบริกรรมนิมิตที่เป็นดวงใสๆเสียงละเอียดอ่อนดังขึ้นมาจากกลางท้องอย่างต่อเนื่องเป็นเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานแต่ว่ามีอานุภาพมีพลังขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจความไม่บริสุทธิ์ของกายวาจาใจของเราที่ผ่านมาของชีวิตที่ผ่านมาที่เราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดให้เปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ที่มีสภาพชีวิตใหม่ที่สดใสที่บริสุทธิ์สมกับเป็นธรรมทายาทคือบุตรที่เกิดโดยธรรมเกิดจากความบริสุทธิ์เกิดจากคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ที่สุดประคองใจกันไปอย่างนี้แหละอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆไม่ชัดเจนมากก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้สึกก็สบายกายสบายใจผ่อนคลายใจเย็นๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างแผ่วเบาอย่างละเอียดอ่อนอย่างละมุนละไมนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยไม่ช้าคำภาวนาสัมมาอรหังที่เป็นประดุจกัลยาณมิตรคอยประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยก็จะค่อยๆเลือนหายไปอยู่ในระดับที่เราหมดความจำเป็นที่จะภาวนาต่อไปอีกคือใจของเรารู้สึกว่าอยากหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นอยากอยู่นิ่งๆนุ่มๆเบาๆจะไม่สบายอยู่ที่กลางดวงใสๆเหมือนเพชรของบริกรรมนิมิตอยากอยู่
อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอย่างที่ใจอยากจะเป็นก็อยากหยุดนิ่งเฉยๆสบายๆอยากจะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเดียวเราก็ปล่อยไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นเราจึงจะย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนมันจะนิ่งนุ่มเบาสบายใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองมันจะเคลื่อนเข้าไปเองเหมือนมีการเดินทางเข้าไปสู่ภายในอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนและดวงใสๆดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาแทนดวงเก่าที่เราอาศัยเป็นแก้วนำทางให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็พบดวงใหม่ซึ่งเป็นแก้วต้นทางแก้วต้นทางนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคจะเป็นดวงใสๆที่มาพร้อมกับความรู้สึกใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอคือความรู้สึกว่าเรามีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ความบริสุทธิ์ที่เราปีติและภาคภูมิใจว่าใจของเรานั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่เรายอมรับว่าใจของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในระดับที่เห็นได้เห็นความบริสุทธิ์เป็นภาพเป็นดวงใสๆและยอมรับว่านี่คือความบริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจากจุดเริ่มต้นที่เราปรารถนาและตั้งใจอยากจะให้ใจบริสุทธิ์แต่ยังไม่เคยเจอความบริสุทธิ์เพราะเราไม่รู้จักความบริสุทธิ์และมันเป็นอย่างไรแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่ดีที่สวนกระแสชาวโลกที่ปรารถนาความบริสุทธิ์อยากให้ใจบริสุทธิ์จนกระทั่งมาเจอความบริสุทธิ์จริงๆซึ่งเกิดขึ้นกับใจของเราแม้ยังไม่บริสุทธิ์ในระดับบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่น่าดูน่าชมเป็นการเห็นอันวิเศษเป็นภาพอันประเสริฐความบริสุทธิ์เบื้องต้นนี้แหละจะนำไปถึงความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเรามีความรู้สึกรักในชีวิตของสมณะชีวิตของบรรพชิตเริ่มเข้าใจชีวิตของบรรพชิตว่าชีวิตนักบวชนั้นน่ะสูงส่งแล้วก็แตกต่างจากที่เราเคยเป็นคฤหัสถ์และเรายังไม่เข้าใจชีวิตสมณะชีวิตของบรรพชิตแต่ว่าเมื่อไรเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นความบริสุทธิ์เป็นภาพเกิดขึ้นกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆเราจะ
เริ่มต้นเข้าใจแล้วก็จะให้ความรักความสำคัญกับการบวชในครั้งนี้มากจะเริ่มเข้าใจว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างไรเมื่อใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเห็นเป็นดวงใสๆและเรายอมรับว่าเรารู้สึกว่าบริสุทธิ์เพราะความคิดของเรามันแตกต่างจากเดิมเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ที่กิ่งเกลียงที่มีความสงัดกายสงัดวาจาและสงัดจากความคิดเดิมๆใจจะสงบนิ่งหลักชีวิตของความสงบสงัดและเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าสภาพชีวิตของเราตอนนี้สภาพใจของเราตอนนี้ทั้งกายและใจเหมาะสมที่จะครองผ้ากาสาวพัดเป็นบรรพชิตจะได้บรรพชาเป็นสมณเณรเป็นเทือกเถาหลอกกอของสมณะที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสมณะต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเราได้เริ่มต้นในการตอบแทนพระคุณบิดามารดาอย่างถูกหลักวิชาเราที่ผ่านมาแม้เราจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีหรืออยู่ในโอวาทท่านก็ตามความรู้สึกมันจะแตกต่างกันจากการที่เรามาถึงจุดตรงนี้ความอิ่มใจเนี่ยเมื่อเราได้ตอบแทนพระคุณท่านที่ผ่านมานั้นมันยังพร่องอยู่มันยังไม่เต็มเปี่ยมเหมือนตุ่มก้นรั่วหรือเราเอาฉลอมที่มีรูรั่วไปตักน้ำมันไม่เต็มมันไม่อิ่มใจสักทีหนึ่งแต่ถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะอิ่มใจและอยากจะเพิ่มเติมความบริสุทธิ์ความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพิ่มขึ้นความรู้สึกตอบแทนพระคุณบิดามารดาจะเพิ่มพูนขึ้นไปทุกๆวันที่ใจของเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเห็นดวงใสอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่กลางกายของเรานั่งก็มีความสุขมีความบริสุทธิ์เหมือนเรานั่งไม่ติดกับพื้นเดินก็เหมือนเหินลอยมันฟ้องเบาเพราะใจเรามันใสใสเห็นดวงใสสว่างอยู่กลางกายจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็เหมือนเหินลอยมันฟ้องเบากายเบาใจเบามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเพราะฉะนั้นลูกธรรมทายาททุกคนจะต้องฝึกให้มาถึงจุดตรงนี้นะจ๊ะเรากำลังก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักรบกองทัพธรรมที่จะสู้กับข้าศึกที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวโดยไม่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นข้าศึกข้ามชาติมานับพบนับท่าไปทั่วแล้วเป็นข้าศึกภายในคือความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย
สิ่งเหล่านี้คือข้าศึกที่แท้จริงอยู่ภายในเรากำลังจะเป็นนักรบกองทัพธรรมที่จะรบกับข้าศึกจะรบกับข้าศึกก็ต้องฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชาคือต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆผ่อนคลายตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างละมุนละไมพร้อมกับประคองใจด้วยพลังคำภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ